สวัสดีค่ะจอมรีแอคชั่นค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามน้องที่ส่งอีเมลมาถามจอมในจอม @reaction.co นะคะก็มีน้องคนนึงถามมาว่ากำลังจะเตรียมตัวสมัครงานใหม่หางานใหม่หลังจากทำงานที่เดิมมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าถามว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องข้อแรกก่อนเลยคือเคลียร์ตัวเองก่อนข้อที่หนึ่งนะเคลียร์ตัวเองว่าทำไมเราถึงอยากจะย้ายไปทำงานที่อื่นและที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ดียังไงมันขาดอะไรไปมีอะไรที่ทำให้เราอยากจะก้าวไปที่อื่นต้องมองตรงนี้ก่อนแล้วดูว่าที่ใหม่ที่เราจะไปอ่ะเขามีอะไรมีอะไรที่เรามองหาหรือเปล่าแล้วเราต้องการอะไรเราถึงจะย้ายที่นี่ไปที่อื่นหรือจะไปหาที่ใหม่เพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ตัวเองว่าต้องการอะไรที่เรามีเนี่ยมันให้เราเรียนรู้ไม่พอเรื่องอะไรแล้วเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเราเลยต้องออกไปหาที่อื่นก็เคลียร์ตัวเองให้ชัดมันไม่ใช่แค่ว่าที่ตรงนี้มีอะไรและที่ต่อไปมีอะไรอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรด้วยฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยคือการเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการอะไรก็สำคัญนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ข้อสองก็คือศึกษาสถานที่บริษัทที่เราจะไปทำงานด้วยที่ใหม่ดูว่าที่ไหนที่เป็นที่ที่มีสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรามองหาอยู่ก็ถ้าเราเลือกได้แล้วว่าเราจะทำอยากจะไปสมัครบริษัทนี่เนี่ยก็ต้องไปศึกษาเขาโดยละเอียดคือไม่ใช่แค่รู้ว่าเขาชื่อบริษัทอะไรมีพนักงานกี่คนได้เงินเดือนเยอะไหมบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนแค่นี้ไม่ได้นะศึกษาบริษัทคือศึกษาว่าเขาทำงานแบบไหนแล้วสิ่งที่เขามีเนี่ยมันเหมาะกับเรายังไงทำไมเราถึงอยากไปทำงานที่นั่นสิ่งที่น่าสนใจในตัวบริษัทมากกว่าแค่ชื่อเสียงหรือสิ่งที่ใครเขาก็รู้กันคือเราต้องสตัดดี้แต่ละบริษัทที่เราจะไปให้ลึกซึ้งหน่อยก็คือต้องทำกันบ้านมาดีๆนี่คือข้อ2ก็ศึกษาบริษัทค่ะทวนนะข้อแรกเคลียร์ตัวเองข้อ2ทำกันบ้านโดยการที่ศึกษาบริษัทที่เราจะไปค่ะแล้วก็ดูว่า2อันเนี้ยมันเชื่อมต่อกันยังไงต่อข้อที่3เอกสารสมัครงานเตรียมเอกสารสมัครงานเพื่อจะไปสมัครงานอันนี้ก็เริ่มต้องทำอะไรขึ้นมาแบบเป็นไปใช้คอมทำนู่นทำนี่ทำเรซูเม่ละก็ถ้าเป็นสายสถาปัตย์เนี่ยก็จะมี3อย่างหลักๆแต่ถ้าไม่ใช่สายสถาปัตย์เป็นสายอื่นเนี่ยก็อาจจะเหลือ2อย่างก็2อย่างก็คือถ้าเป็นสายสถาปัตย์มี3อย่างคือพอร์ตโฟลิโอคือสมุดรวมผลงานแล้วก็resume หรือ CV ที่จริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันแค่แต่ละประเทศเรียกไม่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็คือจดหมายนำก็คือ cover letter ซึ่งเป็นจดหมายเหมือนจดหมายแนะนำตัวว่าเราคือใครทำไมเราถึงสนใจมาทำงานที่นี่เป็นการแนะนำตัวเพราะว่าแค่ resume ส่งมามันคือบอกว่าเราคืออะไรแต่มันไม่ได้บอกว่าเราคิดยังไงทำไมเราถึงมาสมัครงานที่นี่มันมีความ personal มากกว่าว่าทำไมจุดประสงค์ของที่เราส่งมาคืออะไรก็มันสำคัญมากนะเพราะไม่ได้บอกแค่ว่าฉันคือใครแต่ทำไมฉันอยากมาทำงานกับคุณและฉันมองเห็นอะไรในตัวคุณและฉันอยากให้คุณเห็นอะไรในสิ่งที่ฉันมีอะไรเงี้ยมันเลยเป็น3ข้อสำคัญแต่ถ้าไม่ได้ทำงานสถาปัตย์ก็ตัดทิ้งไปจะไม่มีเรื่องพอร์ตโฟลิโอเข้ามาก็จะไม่มีสมุดรวมผลงานแต่ก็อาจจะมีเวิร์กแซมเปิลหรือโปรเจกต์อะไรที่เราอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราเคยทำอะไรมาก็ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะกลายเป็นคล้ายๆเวิร์กแซมเปิลหรือว่าเป็นโบรชัวร์อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยก็มีได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกฎว่าห้ามนอกจากว่าที่เราไปสมัครเขาบอกว่าห้ามส่งอะไรเพิ่มเติมนอกจากเรซูเม่แล้วก็จดหมายแนะนำตัวก็แค่นั้นก็นอกจากนั้นหลักๆ ก็นอกจากการที่จะเตรียมตัวในเรื่อง3-2-3อย่างนี้เนี่ยก็จะมีจดหมายเรคคอมเมนต์จากอาจารย์ที่หรือว่าซูเปอร์วิเซอร์คนก่อนที่ค่อยๆเตรียมก็ดีก็มันก็จะช่วยในการที่อ้างอิงได้ว่าให้คนที่เขาที่เราจะสมัครไปใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเราเคยทำงานที่ไหนมาแล้วทำงานเป็นยังไงก็ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์หรือเป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเรามีศักยภาพยังไงเรามีจุดแข็งยังไงก็มันก็เป็นการ reference ที่ดีก็คือมันก็ช่วยให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นในมุมมองของคนอื่นก็หลายๆที่เขาก็ต้องการ recommendation letter แบบนี้นะก็บางทีก็ลองดูไว้ก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันในหลายๆที่แล้วก็สุดท้ายคือ transcript ก็
แล้วแต่ที่อีกว่าเขาจะดูไหมก็ถ้าเขา require ก็ต้องเตรียมตัวก็ส่วนเนี่ยคือ3-5อย่างสำคัญที่ต้องเตรียมสำหรับเอกสารสมัครงานซึ่งก็ต้องไปดูอีกแหละว่าแต่ละที่เขาต้องการอะไรนะก็อันนี้ก็พื้นฐาน general ก็ลองดูไปแต่ว่าก็เตรียมตัวทำพวกเรซูเม่แล้วก็จดหมายนำให้ดีๆก็ใน dreamaction.co เนี่ยจอมเขียนไว้หลายบล็อกเหมือนกันเกี่ยวกับวิธีการจัดหัวข้อเรซูเม่ว่าควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็วิธีการเขียน cover letter เป็นภาษาอังกฤษก็ถ้าจะส่งเป็นภาษาอังกฤษก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วเข้าไปดูได้ใน dreamaction.co ส่วนเรซูเม่เนี่ยก็ในที่เคยเขียนเอาไว้นะคะก็จะมีวิธีการเขียนหัวข้อต่างๆกันก็ลองไปดูว่าหัวข้อแบบไหนเหมาะกับเราแล้วเราจะเอาไปจัดหัวข้อของเรซูเม่เราในการเขียนได้ยังไงเพราะว่าจริงๆเรซูเม่มันเหมือนว่าเป็นอะไรที่ธรรมดาเนาะใครๆก็เขียนกันเหมือนกันแต่จริงๆก็เพราะว่ามันเหมือนกันนี่แหละมันทำให้คนเขาสามารถสแกนข้อมูลเห็นได้ชัดเจนว่าคนนี้คือใครคนนี้ทำอะไรมาคือมันสามารถทำให้คนที่เขาดูเรซูเม่เราเขาได้อินโฟเมชันเร็วและชัดเจนเลยว่าคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นบางทีอะเรซูเม่สิ่งแรกที่คนอยากเห็นก็คือส่งมาทำไมบางทีเนี่ยขึ้นเป็นสเตทเมนต์ก่อนว่าฉันคือใคร2-3ประโยคว่าเป็นสมมุติเป็นอินโนเวเตอร์เป็นคนแบบนักประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรแล้วที่มันเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นดีไซเนอร์ที่แบบมีครีเอทิวิตี้เยอะๆอะไรเงี้ยบางทีการใช้สเตทเมนต์อย่างนั้นสักแค่2บรรทัดบางทีมันช่วยใส่ personality เข้าไปแล้วบอกว่าเราจะมาทำอะไรที่นี่หรือใส่ objective ว่าอยากจะมาสมัครงานตำแหน่งนี่แค่บรรทัดหนึ่งก็ได้เหมือนกันแล้วก็ education อะไรเงี้ยก็บางทีมันก็มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้แบบเป็น1-2-3-4แบบน่าเบื่อเหมือนตอนที่เรานั่งเขียนอันครั้งแรกๆอะไรเงี้ยที่เป็นฟอร์แมตที่ทุกคนต้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าฟอร์แมตไหนหัวข้อไหนดึงความเป็นเราหรือเรื่องที่เราอยากจะบอกกับบริษัทที่เราจะไปสมัครได้ดีและเร็วที่สุดอย่าทำให้มันเยอะแบบ2-3 หน้านะทำให้ได้หน้าเดียวเรซูเม่ฟิตให้ได้หน้าเดียวแล้วก็กลั่นแล้วก็กรองให้มันเหลือแต่แค่หน้าเดียวที่มันเป็นเน้นๆของเราจริงๆทำงานโปรเจกต์นี้มาทำอะไรอะไรเงี้ยก็บรีฟให้มันสั้นๆแต่อย่าไปทำอะไรใส่น้ำเยอะๆอะไรเงี้ยอย่าไปทำอย่างนั้นก็ลองดูค่ะก็ขอให้โชคดีเตรียมตัวสมัครงานก็มุ่งมั่นตั้งใจลองเคลียร์ตัวเองดีๆศึกษาคนที่เราจะไปสมัครงานด้วยแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะก็ขอให้โชคดีก็มี2คำถามที่น้องคนนี้เนี่ยถามมาเพิ่มเดี๋ยวจะไปตอบในอีกวิดีโอดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปก็อีก2คำถามที่น้องถามมาก็เดี๋ยวจะไปตอบให้ก็แต่วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะแล้วยังไงก็อย่าลืม Subscribe ที่ YouTube นะคะแล้วก็ตามเข้าไปดูในบล็อกที่ dreamaction.co แล้วก็ที่ Facebook เป็น facebook.com/godreamaction ค่ะก็วันนี้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย